สวัสดีครับมาพบกับช่องมินตาการ์เด้นนะครับวันนี้เราพามาดูบอนสีนะครับนางไหมต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเจ้านางไหมนั่นเองนะครับนะครับมีลักษณะใบเขียวแล้วก็ตามด้วยป้ายสีแดงนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาสักระยะแล้วนะครับเพื่อนๆจากต้นมาจากการผ่าหัวซึ่งเขาก็จะเจริญเติบโตช้านิดนึงแต่ว่าหลังจากการเจริญเติบโตใบแรกใบ2ก็เริ่มสวยขึ้นนะครับแล้วก็ใบ3ใบ3ขึ้นมาแต่ว่าติดปัญหาก็คือต้นเนี้ยเวลาโตถึงใบที่3แล้วเหมือนเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆคือเหมือนพวกสารอาหารหรือว่าต้นเขาเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเราก็มีการเปลี่ยนดินที่มีการปรุงดินที่ครบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเพื่อนๆ นะครับสีก็ค่อนข้างเหลืองๆซีดๆจากปกติก่อนหน้านี้จะเป็นสีเขียวสวยนะครับเพื่อนๆเหมือนลักษณะต้นเขาก็เริ่มอ่อนแอก็คือถ้าขึ้นยอดใหม่มาก็น่าจะคล้ายๆกันครับเพื่อนๆน่าจะไม่เจริญเติบโตตามที่เขาควรจะเป็นนะครับซึ่งอาการนี้เราก็เลยอยากจะมาทำการอนุบาลมาปฐมพยาบาลน้องเขานะครับมาแก้ไขปัญหาให้น้องเขาโดยวิธีที่เราจะเลือกใช้ก็คือการอบถุงนะครับเพื่อนๆอบเพื่อให้เขามีการปรับตัวมีการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ให้พวกรากอะไรต่างๆเขาเดินได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่เราจะเลือกใช้ก็จะมีถาดรองน้ำนะครับตัวนี้จะเอาไว้สำหรับเติมน้ำเข้าไปให้เกิดความชุ่มชื้นภายในถุงครับเพื่อนๆโดยเราจะใช้ถาดรองน้ำแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับรองไว้หลักๆเลย อุปกรณ์ที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับถุงนั่นเองเดี๋ยวเราจะทำการจัดทรงให้เขาก่อนนะครับถุงมาแล้วก็ตามด้วยถาดรองน้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเขาก่อนนะครับเติมน้ำลงไปอันนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับแค่ก้นๆก็พอถ้าเกิดน้ำเขาแห้งยังไงก็ค่อยเติมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแห้งเพราะว่าเราอบแล้วระบบความชื้นเขาก็จะหมุนวนอยู่ในตัวถุงของเขานะครับแล้วก็ขอจัดทรงตัวใบก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้หลอดจะไม่ใช้ไม้นะครับเพื่อนๆก่อนหน้าเคยใช้ไม้แล้วขึ้นราครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้หลอดน่าจะปลอดภัยกว่านะครับมัดเข้ามานิดนึงส่วนการอบถุงนั้นนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูตัวต้นไม้ได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆกรณีอบถุงก็จะใช้เป็นการปฐมพยาบาลหรือว่าการปลูกต้นไม้ใหม่เหมือนเราเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถนำมาอบเพื่อให้เขาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นให้รากเขาเดินได้ดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราปลูกเราเอาไปตั้งตามธรรมชาติเลยเนี่ยกว่าเขาจะฟื้นตัวก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเดี๋ยวจะใช้หลักพยุงด้วยนะครับตรงนี้เพื่อไม่ให้ตัวถุงพลาสติกนั้นยุบตัวลงมาโดนใบของเขาเนี่ยครับการอบก็จะช่วยให้สภาพอากาศของเขาจำลองให้เหมือนในช่วงหน้าฝนนะครับที่ความชื้นในอากาศเยอะซึ่งตัวบอนสีเขาก็จะชอบความชื้นในอากาศเยอะเขาก็จะเริ่มเติบโตได้ดีในช่วงนั้นเพราะว่าปกติแล้วเขาจะคายน้ำเยอะครับช่วงหน้าร้อนหน้าหนาวแล้วสภาพอากาศไม่เหมาะกับเขาก็จะทำการพักตัวนะครับมีอาการใบเหี่ยวทิ้งใบเหลือแต่หัวนะครับจะให้มีลมอยู่ข้างในด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เขาอากาศเขาระบายได้ดีขึ้นเดี๋ยวอันนี้จะจำลองให้เขาเหมือนถุงแกงนะครับเพื่อนๆคือจะให้อากาศมีความโป่งนิดนึงข้างในแล้วก็ส่วนการอบที่ถูกวิธีนะครับเพื่อนๆคืออย่าให้ใบเขามาโดนกับถุงนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการคายน้ำของตัวใบถ้าเกิดแบบใบเขามาชนกับตัวถุงอย่างเงี้ยติดเลยเพราะมันจะมีความชื้นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ใบเขามาชนกับตรงเนี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการคายน้ำของตัวใบเขาระบบระบายอากาศของเขาก็จะไม่ดีอาจจะทำให้ใบของเขาเน่าได้ครับเพื่อนๆดังนั้นวิธีการ
คุมก็ระวังเรื่องใบเนี่ยนะครับนะครับให้ห่างๆไว้ซึ่งอย่างนี้ก็จะถือว่าดีเพราะว่าระบบไหลเวียนอากาศเขาจะถ่ายเทได้ดีส่วนระยะเวลานะครับเพื่อนๆในการอบฟื้นฟูน้องเขาเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับเพื่อนๆเราก็จะหมั่นสังเกตอาการว่าเขาจะแทงหลอดแทงหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาสมบูรณ์ขึ้นไหมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆตัวเรามีถาดรองน้ำแล้วก็กระถางแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราจัดทรงได้นะครับเพื่อนๆข้างในเนี่ยเราสามารถหมุนปรับองศาให้เขาได้สมมติทรงใบเขาไม่สวยอาจจะเอียงไปฝั่งไหนฝั่งนึงเยอะแล้วก็ปรับเขานะครับให้ได้ทรงสวยขึ้นหลังจากเรามัดถุงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องของการอบเนี่ยจะมีเรื่องของดินนะครับดินปลูกที่เราผสมพวกวัสดุพวกเศษไม้เศษหญ้าต่างๆก็ระวังเรื่องเชื้อรานะครับถ้าเรามีกิ่งไม้มีอะไรที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อราก็พยายามเก็บออกก่อนอบนะครับซึ่งการอบความชื้นเนี่ยพวกเชื้อราพวกอะไรเนี่ยเขาจะเหมาะกับการเจริญเติบโตมากซึ่งอาจจะส่งผลให้ตัวต้นไม้เราอาจจะเปื่อยอาจจะเน่าได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ในส่วนของการจัดวางหลังจากการอบนะครับอันนี้เราให้นำไปไว้ในร่มนะครับเพื่อนๆไว้ในร่มที่มีแสงส่องเข้าถึงข้างในเขาได้นะครับระวังก็คือห้ามนำไปตั้งบนแดดเลยนะครับเพื่อนๆตั้งในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงแบบจัดอันนี้การอบคือถ้ามีความร้อนเข้าไปข้างในมากๆเขาก็จะความร้อนเขาก็จะหมุนวนอยู่ข้างในนั่นแหละครับเพื่อนๆก็จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ยใบไหม้ใบช้ำตายข้างในได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อนๆที่จะเอาไปตั้งในแดดก็เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนการฟื้นฟูบอนสีนางไหมของเราอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ทางช่องของเรานำมาฝากยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะนำสาระดีๆนำประโยชน์ดีๆในการดูแลต้นไม้มาฝากเพื่อนๆต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ